พาชมโต๊ะไม้บูบิงก้าแผ่นใหญ่ฟอร์มธรรมชาติไม้ชนิดนี้เป็นไม้ซูเปอร์ไฮเอนด์หรือเรียกกันว่าเป็นไม้ตัวท็อปสุดในกลุ่มไม้ที่หายากค่ะจะสวยแค่ไหนไปชมพร้อมๆกันเลยค่ะเราจะพามาดูไม้ประดู่บูบิงก้าแบบที่ทำเสร็จแล้วนะคะโต๊ะตัวนี้นะคะจะเป็นทำสีแบบเคลือบด้านเอาไว้นะคะแล้วก็เป็นขาโต๊ะสไตล์โรมันนะคะเข้ากับบ้านสไตล์อังกฤษแบบนี้เลยนะคะเพื่อที่จะให้พี่ๆที่รับชมที่ติดตามช่อง YouTube หรือว่าเพจนะคะจะได้เก็ทแล้วก็เข้าใจว่าเวลาประดู่บูบิงก้าเนี่ยทำสีเสร็จแล้วจะเป็นยังไงนะคะแต่แผ่นนี้สไตล์พื้นไม้ของเขาจริงๆแล้วสีมันจะค่อนข้างเข้มนะคะอันนี้คือทำสีเคลือบด้านแบบธรรมชาติเลยนะคะก็จะเป็นสีธรรมชาติของไม้ประดู่บูบิงก้าเลยค่ะเดี๋ยวไปดูกันเลยนะคะแผ่นนี้ก็จะเป็นฟอร์มธรรมชาตินะคะแล้วก็เป็นขาโต๊ะแบบสวยมากๆนะคะหาดูได้ยากค่ะเดี๋ยวแอลจะพาไปดูไม้บูบิงก้าที่โรงงานนะคะว่าไม้ดิบเนี่ยมีเยอะแค่ไหนนะคะไปกันเลยค่ะส่วนใหญ่ที่โรงงานเนี่ยไม้บูบิงก้าจะเป็นไม้ดิบทั้งหมดเลยนะคะข้างหลังก็คือเป็นสต็อกไม้บูบิงก้าที่มีทั้งหมด3แถวนะคะมีทั้งหมดอยู่ก็ประมาณเกือบ40ประมาณ50แผ่น50กว่าแผ่นได้นะคะทั้งหมดเนี้ยก็จะมีความกว้างเริ่มต้นที่80เซนนะคะแล้วก็กว้างสุดก็จะอยู่ที่ประมาณ2เมตรค่ะแล้วก็ความยาวเริ่มต้นที่3เมตรถึง5เมตร65เซนนะคะแล้วก็ความหนาเนี่ยลูกค้าที่ชอบความหนาไม้หนาประมาณ3นิ้วเนี่ยก็มีนะคะแต่มีให้เลือกน้อยมากเลยแล้วก็ความหนาเนี่ยก็จะมีแค่3นิ้ว4นิ้วแล้วก็ที่มากสุดเนี่ยจะหนา6นิ้วนะคะเพราะว่าความหนาที่สไลด์มาเนี่ยค่ะก็คือเหมาะกับการที่จะเอามาทำหน้าโต๊ะนะคะใครที่ดูคลิปโต๊ะไม้บูบิงก้านะคะแล้วอยากได้โต๊ะทานข้าวไม้บูบิงก้าลายสวยๆแบบนี้นะคะก็มาดูไม้จริงที่โรงงานนะคะแล้วก็มาเลือกลายด้วยการใช้น้ำราดเอานะคะก็เราก็จะเก็บไว้ที่โกดังแบบนี้เลยค่ะมีให้เลือกค่อนข้างเยอะนะคะเพราะว่าไม้เพิ่งเข้าสต็อกเข้าไทยมานะคะนี่เลยค่ะข้างหลังคือเยอะมากก็เดี๋ยวเราไปดูโต๊ะไม้บูบิงก้าที่ทำสีเสร็จแล้วนะคะดีเทลตัวนี้คือเขาเป็นฟอร์มเป็นไม้ฟอร์มธรรมชาตินะคะเขาจะย้อมโอ๊ก1รอบนะคะลูกค้าส่วนใหญ่ที่ชอบไม้บูมิงก้าที่ใช้กันนะคะก็คืออันดับหนึ่งคือลายของไม้นะคะแล้วก็บูมิงก้าเนี่ยเป็นไม้ตัวท็อปสุดของในรุ่นที่มีไม้อยู่บนโลกนี้นะคะก็คือจะได้รับความนิยมมากๆเพราะว่าไม้บูมิงก้าเนี่ยเป็นไม้เนื้อแข็งแล้วก็มีขนาดที่ใหญ่โตปลวกไม่กินแล้วก็มีสีสันที่สวยงามลายที่สวยงามค่ะในส่วนของลายไม้บูบิงก้านะคะแต่ละแผ่นเนี่ยก็จะมีความพิเศษที่ว่าแต่ละแผ่นเนี่ยจะมีลายที่ไม่เหมือนกันเลยค่ะลายที่บูบิงก้ามีนะคะก็จะมีลายเสือลายวงปีลายเส้นมาม่านะคะหรือฝรั่งก็จะเรียกกันว่าเป็นลายวอเตอร์ฟอลนะคะและเป็นลายเมฆนะคะเป็นลายที่แบบถี่มากๆนะคะแต่ว่าแผ่นนี้นะคะเรียกว่าเป็นลายมาม่าค่ะ
ที่ทุกคนเห็นอยู่ในคลิปนี้นะคะด้านข้างเนี่ยสังเกตนะคะด้านข้างของแผ่นไม้จะเป็นฟอร์มธรรมชาตินะคะแบบออริจินัลเดิมๆเลยนะคะไม่ถูกขัดหรือไม่ถูกตัดแต่งออกไปค่ะก็จะได้เสน่ห์ของต้นบูบิงก้าค่ะเพราะว่าด้านข้างเปลือกไม้ของเขาเนี่ยจะเป็นคลื่นๆนะคะบางแผ่นก็จะเป็นเหมือนคล้ายๆเกล็ดงูเลยค่ะก็จะเป็นแบบเปลือกไม้เป็นกระพี้ไม้ที่สวยมากค่ะเปลือกไม้ของบูวิงก้าเนี่ยคือบางมากๆนะคะแล้วก็ส่วนใหญ่เนี่ยเนื้อไม้เต็มๆเนี่ยจะอยู่เกือบทั้งแผ่นเลยค่ะกระพี้ไม้เนี่ยจะมีแค่ประมาณไม่เกิน 3-5 เซนติเมตรค่ะและที่เรียกว่าไม้บูวิงก้าแผ่นนี้เป็นลายมาม่านะคะก็เพราะว่าลายเส้นของเขาเป็นลายยักษ์ค่ะและในส่วนขาโต๊ะนะคะขาโต๊ะเนี่ยจะเป็นการใช้ไม้ประดู่ไทยค่ะเพราะว่าจะใช้บูบิงก้าเนี่ยก็จะเสียดายนะคะตัวนี้ก็ถูกออกแบบมาโดยใช้ไม้ประดู่ไทยค่ะก็จะมีโทนสีที่คล้ายๆกันแล้วก็เพื่อความสวยงามก็คือย้อมโอ๊ก1ครั้งค่ะก็จะได้ความสีโอ๊กบางๆนะคะดูลักชัวรี่เป็นสไตล์แบบอังกฤษแบบคลาสสิกนะคะเป็นบูบิงก้าแผ่นใหญ่ที่มีลายวอเตอร์ฟอลที่สวยมากค่ะหรือบางคนก็จะเรียกเป็นเส้นมาม่านะคะก็แล้วแต่จะเรียกค่ะนี่คือไม้ไฮเอนด์แล้วก็เป็นไม้ที่ลักชัวรี่ที่สุดนะคะที่มีเพราะว่านิยมนำไปบิวอินในรถหรูอย่างโรลส์รอยซ์นะคะแล้วก็บิวอินในเรือยอทต์นะคะและยังถูกนำไปทำเป็นเครื่องดนตรีแบรนด์ระดับโลกนะคะเพราะว่านอกจากมีลายที่สวยแล้วเนี่ยก็จะทำไม้ของบูบิงก้าเนี่ยจะมีคุณสมบัติทำให้เสียงดนตรีที่ออกมาอย่างกลองหรือกีตาร์นะคะทำให้มีเสียงที่เพราะมากขึ้นค่ะผสมแล้วนะคะที่เป็นราชาไม้แห่งแอฟริกาและเป็นไม้ซูเปอร์ไฮเอนด์ที่สุดของไม้ค่ะใครที่สนใจก็เข้ามาชมไม้ที่โรงงานนะคะมีไม้ให้เลือกหลายลายมากๆค่ะและแต่ละแผ่นนะคะก็ลายไม่เหมือนกันนะคะช่วงนี้ไม้มีให้เลือกหลายลายเลยใครที่ว่างๆลูกค้าที่ว่างนะคะก็ขอเรียนเชิญเข้ามาเที่ยวชมที่โรงงานค่ะค่ะสำหรับใครที่สนใจไม้ประดู่บูบิงก้านะคะตอนนี้ที่โรงงานของเรานะคะก็มีขนาดไซส์หลายไซส์เลยนะคะก็จะมีให้เลือกหลายขนาดมากๆถ้าลูกค้าเข้ามาดูในช่วงนี้นะคะส่วนใหญ่ไม้ที่โรงงานจะเป็นฟอร์มธรรมชาติแล้วก็เป็นไม้ดิบอยู่นะคะแต่ตอนนี้ความชื้นของไม้เนี่ยพร้อมทำเป็นเฟอร์นิเจอร์แล้วก็พร้อมส่งมอบถึงบ้านลูกค้าได้เลยนะคะสำหรับใครที่สนใจก็ติดต่อสอบถามเข้ามาได้ทุกช่องทางนะคะไม่ว่าจะเป็นใต้คอมเมนต์ที่ใต้คลิปนี้นะคะหรืออินบ็อกซ์เพจ Facebook Line Official หรือเบอร์ติดต่อนะคะ0944963466ค่ะโรงงานเปิดวันจันทร์ถึงวันเสาร์นะคะถ้าลูกค้าจะเข้ามาดูไม้จริงต้องติดต่อล่วงหน้า1วันนะคะสำหรับวันนี้ไปก่อนนะคะแล้วพบกันใหม่คลิปหน้าค่ะสวัสดีค่ะ